สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการหะดีษโดยอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮ์ร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลารอซูลินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิอัจมะอีนอัมมาบะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านนะครับชีวิตเรามีปัญหามากมายที่เราต้องแก้กันปัญหาของลูกปัญหาของภรรยาปัญหาของตัวเองปัญหาของพี่ป้าน้าอาปัญหาเรื่องปากท้องเราก็จะเห็นว่าทุกคนก็มีปัญหาในการแก้ไขในการขจัดปัญหาเหล่านั้นแต่ปัญหาหนึ่งที่เราเกิดขึ้นแล้วเรามองข้ามนั่นก็คือปัญหาเรากับอัลกุรอานปัญหาลูกเรากับอัลกุรอานปัญหาภรรยาเรากับอัลกุรอานหรือปัญหาคนในบ้านเรากับอัลกุรอานรวมไปถึงตัวเราเองด้วยกับอัลกุรอานบางคนบอกว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเราจะไม่ได้จับอัลกุรอานเลยเราไม่ได้ฟังอัลกุรอานเลยเราไม่ได้เปิดอัลกุรอานเลยแต่ถ้าเรามองกันลึกๆแล้วปัญหากุรอานคือปัญหาใหญ่ในชีวิตเราเพราะมันจะทำให้ชีวิตเราเรื่องอื่นๆสะดุดตามไปด้วยพ่ออาจจะทะเลาะกับแม่ลูกอาจจะทะเลาะกับพ่อแม่หรือพี่น้องอาจจะทะเลาะกันเองพี่น้องลองตั้งคำถามหรือลองพิจารณาตัวเราเองว่าเรากับอัลกุรอานเนี่ยเราผูกพันกันแค่ไหนคนในยุคก่อนพี่น้องเราจะเห็นว่าตอนเราเดินผ่านบ้านใครก็ตามในหนึ่งอาทิตย์เราจะยินเสียงกุรอานจากคนที่เป็นปู่ย่าตายายเราอ่านบางคนสามารถเป็นอิหม่ามได้ในการละหมาดก็จำมาจากพ่อแม่เราที่เขาเป็นอิหม่ามแล้วเราก็คุ้นเคยกับอายะนั้นอายะนี้นะครับโดยที่อาจจะไม่ได้เปิดอัลกุรอานหรือบางทีอาจจะไม่ได้รู้เลยว่ามันอยู่ในซูเราะห์ไหนเราเพิ่งจะมาเปิดเจอมันอยู่ในซูเราะห์นี้ก็เมื่อเราอ่านอัลกุรอานแต่เราจำมาก่อนหน้านี้แล้วเพราะอะไรครับเพราะความเคยชินของผู้ใหญ่ที่เขาอ่านจนกระทั่งเราซึมซับแล้วก็ท่องจำมันได้เราจึงไม่ค่อยได้ถูกปลูกฝังกันในเรื่องของการอ่านกุรอานยกเว้นอ่านเพื่อไปแข่งอ่านเพื่อไปโชว์ในช่วงเวลาต่างๆแต่พอไม่มีงานไม่มีงานมัสยิดไม่มีงานกอดีไม่มีงานอบรมภาคฤดูร้อนโดยเฉพาะยุคโควิดเราก็จะแทบไม่ได้จับอัลกุรอานกันเลยอีกหนำซ้ำช่วงเวลาการเรียนการสอนปกติเราก็ใช้มือถือใช้แท็บเล็ตใช้ PC กันจนกระทั่งบางทีเราก็เหนื่อยล้ากับการเรียนออนไลน์จนกระทั่งไม่ได้หยิบจับอัลกุรอานเลยกับลูกของเราจึงเป็นสิ่งที่ชีวิตเราบางทีก็มีความวุ่นวายมากมายเพราะกุรอานคือทางนำฮุดัลลิลมุตตะกีนใช่ไหมครับเป็นทางนำสำหรับคนที่ยำเกรงเมื่อมันเป็นทางนำเราไม่ได้อ่านทางนำเลยแน่นอน
เราไม่ได้อ่านคู่มือของชีวิตเลยเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกับทนายที่เขาไม่รู้ประมวลกฎหมายว่าอยู่ในมาตราเท่าไหร่แน่นอนก็ไปแก้ปัญหากับคนอื่นไม่ได้ฉะนั้นต้องแม่นมาตราทางกฎหมายหรือธรรมนูญเช่นเดียวกับเราเหมือนกันนะครับถ้าจะอยู่ในดุนยากับชีวิตเราเราก็ต้องแม่นกับคำสอนที่เรียกว่าเป็นอายะในอัลกุรอานฉะนั้นชีวิตเราก็อัลกุรอานจึงเป็นชีวิตที่บางทีเราหลงลืมไม่ได้จับไม่ได้หยิบไม่ได้สัมผัสมันจนปัญหาเราเกิดขึ้นเราจึงเป็นประเด็นที่เรามาเอามาคุยกันว่าชีวิตเราจะให้ผูกพันอยู่กับอัลกุรอาน24ชั่วโมงไม่ใช่1ปีแค่เดือนเดียวไม่ใช่1ปีแค่2วันแค่วันที่ย่อเสียวันที่มะเสียเราก็มาจับกุรอานกันอ่านให้มะฟังหรืออ่านหลังจากมะเราไม่ได้ยินแล้วในกุโบแค่นั้นหรือเปล่าฉะนั้นทำยังไงให้ชีวิตเรารักอัลกุรอาน1ที่เราคุยกันก็คือพยายามอัปเดตสำเนียงของเราให้ดีในการอ่านกุรอานให้มันไพเราะขึ้นอย่าคิดว่าฉันแค่อ่านได้พอแต่ต้องคิดว่าอ่านยังไงให้ไพเราะอ่านยังไงให้เพราะเหมือนกับนักร้องครับกว่าเขาจะฝึกกันได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลากว่าจะมาเป็นคอมเมนเตอร์ได้มาชี้นำคนอื่นได้เขาก็ต้องผ่านฟังเพลงนั้นมาเป็นพันเที่ยวฟังเพลงนี้มาหลายๆรอบจากปากคนนั้นจากปากคนนี้กุรอานก็เหมือนกันครับถ้าจะให้อ่านไพเราะต้องดูว่าเราควรจะเลือกคนไหนเป็นแบบอย่างในการอ่านของเราบางทีลูก 3-4 คนอาจจะเหมือนอ่านคนละสำเนียงกันก็ไม่เป็นไรเพราะในภาษาของกุรอานบอกว่านาฟัสก็คือลมของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนสามารถกั้นหายใจได้ยาวบางคนสามารถกั้นได้แค่สั้นๆฉะนั้นก็เลือกกรีที่มันเหมาะกับเรานักอ่านที่เขาเหมาะกับเราแต่ต้องให้ไพเราะฉะนั้นวิธีการในการที่จะทำให้เราสามารถเรียนแบบเสียงใครได้ก็ต้องฟังเสียงคนนั้นบ่อยๆกับพยายามให้มันมีติดอยู่ในโทรศัพท์เราให้มันมีติดอยู่ในรถเราให้มันมีติดอยู่ในบ้านของเราข้อต่อมาที่เราจะคุยกันในข้อที่3ประเด็นที่3ก็คือตัรดีดุลอายาตอัลมุอัซซะรอฟิลกอลผมเชื่อว่าในแต่ละคนก็จะมีอายะที่ตัวเองชอบอยู่นะอายะที่มันกินความหมายของตัวเองบางคนชอบอายะเรื่องความตายบางคนชอบอายะเรื่องการบริจาคบางคนชอบอายะเรื่องขโมยเรื่องละหมาดครับมันก็จะมีอายะแต่ละอายะที่ตัวเองชอบไม่เหมือนกันที่เรียกว่าอายะเด่นของแต่ละคนเพราะอิหม่ามท่านนี้ต้องรู้ว่าต้องขึ้นอายะนี้อย่างเวลาเราไปละหมาดวันศุกร์เนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเป็นอิหม่ามท่านเนี่ยเขาจะอ่านละหมาดวันศุกร์ด้วยกับซูเราะห์ไหนพอขึ้นคนนี้ต้องอ่านซูเราะห์ไหนก็เรียกว่าที่เรียกว่าซูเราะห์หากินพูดกันง่ายๆก็ได้ฉะนั้นทุกคนจะมีอายะที่ตัวเองชอบในการนำละหมาดนะบางคนชอบซูเราะห์สั้นๆบางคนชอบอ่านวัตตีบางคนชอบอ่านวัชชัมบางคนชอบอ่านวัดดูฮาบางคนชอบอ่านซูเราะห์ญุมอะห์หรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราชอบต้องไปศึกษาความหมายด้วยที่เราอ่านได้จำได้เนี่ยชอบเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรฉะนั้นพอเรายิ่งรู้ความหมายแล้วเราอ่านคล่องปากเมื่อไหร่ที่เราเรียกว่างับถูกเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะสร้างความยำเกรงให้กับเรานะฉะนั้นซูเราะห์ไหนก็ตามที่เราชอบท่านอบูสุไลมานอัดดารอนีได้กล่าวเอาไว้บอกว่ารุบบะมาอะกอมตุฟิลอายะวาฮิดะบางทีฉันท่องอยู่แค่บทเดียวหรือท่องอยู่แค่ไม่กี่อายะหรอกฉันจะอ่านมันซ้ำไปซ้ำมาถึง5คืน
อายะที่ฉันท่องมาวันนี้อาจจะท่องมาแค่5อายะแต่ฉันท่องแล้วฉันก็จะอ่านมันซ้ำไปซ้ำมาในการละหมาดเนี่ยถึง 5-6 เวลาด้วยกัน 5-6 คืนด้วยกันแต่ฉันอ่านแล้วฉันอะไรอ่านแล้วฉันยิ่งเข้าใจความหมายของมันยิ่งความเพื่อที่จะทวนความหมายของมันนะครับบางคนอ่านอายะเนี่ยมาเป็น10ปียังไม่รู้บางคนอ่านกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยบางทียังแปลไม่ได้ว่ามันแปลว่าอะไรบางคนอ่านวัตตีนวัซไซตูนมาหลายปีแต่บางทีไม่รู้ความหมายว่ามันแปลว่าอะไรอัลกอริอะมันแปลว่าอะไรอิซาซุลมันแปลว่าอะไรฉะนั้นยิ่งเราจำแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือไปดูความหมายของแต่ละซูเราะห์ที่เราอ่านเนี่ยมันแปลว่าอะไรเพื่อที่จะทำให้เราละหมาดแล้วมีคุชัวมากขึ้นฉะนั้นต้องตักดีดแปลว่าอะไรครับฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ความหมายไปพร้อมๆกันประการต่อมาก็คือทุกครั้งที่เรารู้ความหมายอัลกุรอานให้เรานึกว่าอัลลอฮ์กำลังคุยกับเราไม่ได้คุยกับคนอื่นนะเวลาเราพูดถึงสวรรค์ในอัลกุรอานให้รู้ว่าอัลลอฮ์กำลังบอกเราเองเนี่ยเหมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของอายะนี้เวลาพูดถึงนรกเราเป็นส่วนหนึ่งของอายะนี้ถ้าเราทำแล้วจะต้องเจอกับอะไรเพราะคนส่วนใหญ่ก็คือไม่นึกว่าอัลลอฮ์พูดถึงรอมฎอนก็นึกว่าคนอื่นไม่ใช่ฉันเวลาเราพูดถึงดอกเบี้ยก็คือดอกเบี้ยกับคนที่คนอื่นไม่ใช่ฉันพูดถึงการแต่งงานก็คนอื่นไม่ใช่ฉันพูดถึงขโมยก็คนอื่นไม่ใช่ฉันแต่ให้นึกว่านั่นคือเราอัลเลาะห์กำลังบอกเรากำลังเตือนเราวัลอัสอินนัลอินซานะลาฟีคุสอัลเลาะห์กำลังบอกเราว่าให้สนใจเวลาสนใจเวลาใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะทำให้เราลึกซึ้งกับอัลกุรอานฉะนั้นทุกครั้งที่อัลลอฮ์พูดถึงสวรรค์เราต้องเอาตัวเราอินเข้าไปในสวรรค์ว่าถ้าเราได้เข้าสวรรค์แล้วอัลลอฮ์ประทานอะไรมาให้ญันนาตินตัจรีมินตะฮ์ติฮัลอันฮาอัลลอฮ์ประทานแม่น้ำให้กับเรามันจะสบายขนาดไหนเวลาอัลลอฮ์ประทานห้องหับให้กับเรามันจะสวยงามขนาดไหนเวลาเราไปเจอเรื่องของไฟนรกที่พูดถึงความร้อนความลำบากการทรมานให้เรานึกตัวเราเองว่าเราไปแล้วขนาดไหนถ้ามันเป็นเราล่ะในวันนั้นที่อัลลอฮ์โยนเราไปในนรกเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรเราจะได้ขออิสติอาซะแปลว่าขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮ์ให้ฉันได้ห่างไกลเวลาเราพูดถึงเรื่องเล่าคนในอดีตฟิรเอาน ฮารูน กอรูนหรือคนอื่นๆเราก็เอาหัวใจเราไปอยู่ว่าถ้าเราจะอยู่ในยุคของคนเหล่านี้ในยุคที่ฟาโรห์เราจะไปยืนอยู่ข้างใครข้างฟาโรห์หรือข้างนบีมูซามันจะทำให้เรารู้สึกดีฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรากำลังจะบอกเราจะไม่รู้สึกแบบนี้ถ้าเราไม่เข้าใจความหมายของอัลกุรอานฉะนั้นอิหม่ามเวลาก็ชอบอ่านอายะนี้เรากลับไปทวนที่ว่าอายะนี้ที่อิหม่ามอ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันแปลว่าอะไรฉะนั้นเราจะรู้สึกเหมือนกับเราเป็นอิหม่ามเองต่อมาเราพูดถึงอัลกุรอานจะมีเรื่องของซีฟ้าของอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์สุภาโนตาอัลาที่แน่นอนไม่เหมือนกับมนุษย์เวลาอัลลอฮ์พูดจะมาจินตนาการแบบเราพูดไม่ได้ใช่ไหมครับจะได้รู้ถึงความยิ่งใหญ่ว่าเราะห์มะห์ของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์เป็นอย่างไรการงานที่อัลลอฮ์ทำกับการสร้างภูเขากับการสร้างแผ่นดินสร้างชั้นฟ้าสร้างแม่น้ำนั่นคือความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์ลุกมานอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับคอลอกัสซะมาวาติบิฆอยริอามาดินตาเรานะฮะอัลลอฮ์สร้างฟ้าแบบไม่มีเสาเรามองไม่เห็นเสาเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราไม่นึก
ความหมายเราไม่รู้ความหมายเราก็ฟังแค่ภาษาอาหรับแต่เราไม่เคยมองฟ้าเลยว่าเสาที่อัลลอฮ์สร้างมาหรือฟ้าที่อัลลอฮ์สร้างมาไม่มีเสาสักต้นหนึ่งทำไมมันอยู่ได้และแผ่นดินที่อัลลอฮ์สร้างมาใช่ไหมครับที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมันเป็นยังไงในแผ่นดินมีสัตว์อะไรบ้างที่อัลลอฮ์สร้างมาทั้งสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่มดตัวเล็กๆที่มันเดินอยู่บนดินของอัลลอฮ์ช้างที่มันเดินอยู่บนแผ่นดินของอัลลอฮ์นะครับเราเข้าป่าไปเจอแมลงมากมายที่เราไม่เห็นในหมู่บ้านของเรากับฝนที่อัลลอฮ์สร้างส่งมาบนฟ้าทำให้ต้นไม้มันงอกเงยขึ้นมาพี่น้องถามว่าเหล่านี้มันมาได้อย่างไรนั่นหมายความว่าพี่น้องต้องเสียสละในการที่จะซื้อความหมายของอัลกุรอานที่เป็นภาษาไทยอัลลอฮ์ท้าพวกเราบอกว่าฮาดาคอลกุลลอทั้งหมดทั้งปวงที่อยู่บนดุนยาใบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ไม่ว่าจะเป็นฟ้าแผ่นดินฮาดาคอลกุลลอทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมามาดาคอลกัลลาดีนมินดูนิฮิลองอาหาคนที่ไม่ใช่อัลลอฮ์สร้างมาสิมีไหมสร้างต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่บางคนบางต้น5คนโอบ10คนโอบแต่พอเวลามันตายพี่น้องไม่เดือดร้อนมันก็ย่อยสลายมันไปแต่มนุษย์สร้างอะไรขึ้นมาอย่างหนึ่งพี่น้องกว่ามันจะย่อยสลายได้กี่ปีทำไม่ได้เหมือนอัลลอฮ์ภูเขาที่ใหญ่เวลามันถูกระเบิดไปมันก็หายไปกับแผ่นดินไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้สร้างพลมลภาวะไม่ได้สร้างรังสีไม่ได้สร้างให้น้ำมันเดือดร้อนแต่มนุษย์สร้างแค่หลอดเล็กๆแต่พอเวลามันไม่ย่อยสลายปลาลงในทะเลปลาก็ตายอัลลอฮ์บอกว่าลองสร้างแบบที่อัลลอฮ์สร้างมาดิใช่ไหมครับดอกไม้ที่อัลลอฮ์สร้างมาพอเวลามันบานมีสีแต่พอเวลามันเหี่ยวเฉาสีหายไปแต่มนุษย์สร้างดอกไม้ปลอมมาเวลามันเหี่ยวเฉาดอกสีก็ยังอยู่เหมือนเดิมไม่เหมือนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์นี่คือสิ่งที่เรากำลังจะบอกว่ามันสอนในอัลกุรอานฉะนั้นคนที่อ่านในอัลกุรอานจะเป็นคนที่หัวใจไม่กระด้างจะรู้ว่าตัวเองเป็นสิ่งถูกสร้างเพราะสิ่งถูกสร้างทั้งหมดนั้นอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับซอนอุลลอฮ์การสร้างของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัตกอนะกุลละชัยมันทำให้เรายอมสิริราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือส่วนหนึ่งที่เรากำลังจะบอกว่าชีวิตของพวกเราถ้าผูกพันอยู่กับอัลกุรอานได้อ่านอัลกุรอานเมื่อไหร่ครับพี่น้องมันจะทำให้ชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่อยู่บนดุนยาแล้วไม่เดือดร้อนกับใครและเราก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาของเราได้อย่างดีลองหยิบกุรอานขึ้นมาอ่านดูชีวิตเราผมเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายในชีวิตอาจจะช้าอาจจะเร็วขึ้นอยู่กับบุคคลเพราะเรากำลังทดสอบอยู่ว่าเราจะแน่นอนกับอัลลอฮ์หรือเปล่าเราจะแน่กับอัลลอฮ์หรือเปล่าถ้าเราแน่เมื่อไหร่ชีวิตเราก็จะเป็นบุคคลที่อยู่กับอัลกุรอานให้ได้จนกระทั่งวินาทีสุดท้ายของชีวิตครับฝากกับพี่น้องเอาไว้ในเรื่องราวของอัลกุรอานแต่นี่ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม